เข้าเรื่องเลยนะคะสวัสดีนะคะกับภาพล่าสุดค่ะวิดีโอคอลค่ะคอสคุยกับสาวคนนึงค่ะอันนั้นคือหลายคนก็มองว่าคนนั้นแหละคือมือที่3หรือเปล่าถามเขาเถอะอันเนี้ยอย่าถามหนูเลยเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนไปวิดีโอคอลคุยกับเขาได้เห็นไหมคะเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเรารู้จักผู้หญิงคนนั้นไหมคะไม่รู้จักค่ะรู้จักเลยไม่รู้จักเลยไม่รู้มาก่อนคำถามของเราคือมันเรื่องมือที่สามหรือเปล่าที่เราเจอมาที่ทำให้เราเห็นไปไม่รอดมันไม่เชิงจะเป็นเรื่องของมือที่สามแต่มันคล้ายๆว่าจะเป็นเรื่องมือที่สามแต่ว่าพอเรามาเจอเรื่องแบบนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าหรือเปล่าไม่คือคำว่าพอเราพูดไม่เชิงเนี้ยคนก็บอกว่ามันดูคลุมเครือว่าตกลงคือยังไงกันแน่เราก็สงสัยอยู่คือมันมีสงสัยไหมจริงๆเราเป็นคนไม่ค่อยเช็คแบบไลน์ไม่ค่อยเช็คอะไรเกี่ยวกับของเขาเลยก็คือไว้ใจนะก็ไว้ใจมาตลอดแต่ก็เลยแบบที่บอกตรงว่าที่ทะเลาะที่เลิกกันมันก็เป็นเพราะว่าคือมันเป็นการขัดแย้งข้างในจริงๆในเรื่องของในบ้านแต่ด้วยความที่ว่าถามว่ามันมีเรื่องมือที่สามไหมมันก็มีความระแคะระคายอยู่เราถามเขาไหมคะไม่ได้ถามเลยค่ะเรื่องที่ภาพหลุดไม่ได้ถามไม่ได้ไลน์ไม่คิดจะถามเขาถึงภาพที่ออกรู้สึกว่ามันจบไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่อยากจะไปถามเพื่อให้ได้อะไรจบไปแล้วคือเลิกไปแล้วเลิกค่ะตอนนี้เลิกเอาจริงๆกับภาพที่ออกมามันมีส่วนทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นไหมว่าจะไปต่อหรือว่าจะยังไงมีส่วนทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะว่าคือถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้แล้วมันอยู่ไปมันก็ถ้าเกิดมันอยู่ไปมันก็ไม่มีความไว้ใจเพราะฉะนั้นมันก็คือเราเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเลิกเพราะภาพนี้ไม่ได้เลิกเพราะภาพนี้คือมันเลิกกันมาก่อนแต่ว่าบอกว่าเหมือนยังไม่ได้เลิกยังไม่ได้เลิกอาจจะแบบคือเหมือนยังไม่ได้เลิกมันคลุมเครือที่บอกคือสถานะมันค่อนข้างแบบคลุมเครือแต่พอมาเห็นตรงนี้คือรู้สึกว่าเลิกคือตัดสินใจเลยจริงๆแล้วกับภาพนี้ทางแฟนผู้หญิงเขาส่งมาให้เราด้วยใช่ไหมครับแฟนผู้หญิงส่งมาให้เราในแชทความในแชทข้อความมันบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนเก่าเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนูยังไม่ได้เช็คนะแต่เดี๋ยวต้องไปดูว่าไม่รู้ว่าเขาส่งให้ใครบ้างแต่ไม่มีใครส่งภาพนี้ให้เราคือจริงๆถ้าเป็นคนนอกที่เราไม่ได้ฟอลโล่เนี่ยคือจริงๆจะส่งอะไรมาให้เราเราก็คือบางทีจะเช็คน้อยมากเพราะว่ามันไม่ได้เช็คง่ายขนาดนั้นคือมันต้องเข้าไปในเข้าไปอีกแต่ว่าด้วยส่วนของคนอื่นที่เราไม่ได้ฟอลโล่อ่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้เช็คนานๆทีเราจะเช็คทีว่าใครแบบเข้ามาพูดคุยกับเราบ้างแต่ในส่วนของเพื่อนนี่คือเราก็จะเห็นตลอดว่ามีใครแบบไดเรกเมสเซจมาคือตรงนี้เดี๋ยวจะกลับไปดูว่าแบบเออเขาส่งมาภาพนี้แบบเราเห็นเองตามข่าวหรือว่าเพื่อนส่งเห็นเองค่ะเห็นเองเห็นแล้วปวดใจไหมครับปวดใจไหมหรอมันก็ต้องมีความรู้สึกบ้างแหละคืออย่างน้อยมันก็เสียความรู้สึกค่ะรู้สึกแย่ไหมก็ต่างคนก็ต่างมีแฟนอยู่แล้วแต่กลับมายุ่งกันเองไม่ของคนอื่นแย่ก็แย่เราทำไมไม่ตัดสินใจถามคอนไปเลยว่าลูกตกลงวันนี้คือใครอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ชัดเจนไปเลยว่าแบบหนูไม่อยากทำให้ทุกอย่างมันแย่ไปกว่านี้แล้วอ่ะพี่เพราะว่าคือมันมีภาพหลุดออกมาอย่างเงี้ยคือในส่วนตรงนั้นเราคุมเครือกันเองอยู่ด้วยพอมันหลุดออกมาอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าการที่เราไปเคลียร์อะไรให้มันคลาคลาซังมันพูดเยอะเกินไปมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวมันจะทะเลาะกันอีกเดี๋ยวมันจะแบบแย่กันอีกเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราตัดสินใจเองดีกว่าไหมเรื่องแบบนี้คือเรากลัวความจริงกับปากเขาว่าหนูไม่ได้กลัวความจริงพี่หนูเลือกที่จะแบบเอาความรู้สึกตัวเองให้สบายใจก่อนดีกว่าแล้วเขาก็ไม่ได้มาอธิบายเองหรอคะว่าแบบยังไงตัวเขาเพิ่งมาเคลียร์เองมีเมื่อเช้าค่ะก็เหมือนเขาก็เหมือนบอกว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงแล้วก็แบบเราก็บอกโอเคไม่เป็นไรคือช่างมันเถอะคือเขาโทรมาเคลียร์ไม่ได้โทรค่ะคือเหมือนไลน์มาเหมือนเขาก็พยายามอธิบายบางคราวความรู้สึกเราเหมือนพยายามอธิบายให้เราไม่รู้สึกแย่ไปมากกว่าใจเราเชื่อเขาไหมคะไม่รู้จะเชื่อยังไงเราเสียดายเราว่ายังไงไปเป็นขอโทษหรือว่ายังไงบ้างไหมคือก็ขอโทษที่คือเรื่องนี้เขาไม่ได้ขอโทษอะไรคือเขาก็บอกว่าเหมือนเป็นเพื่อนของเพื่อนจริงๆตามที่เหมือนหนูเห็นในข่าวก็เหมือนทางผู้หญิงก็พูดว่าเป็นเพื่อนถูกไหมเราก็ไม่อยากจะแบบคิดอะไรให้มันลบสมองไปมากกว่านี้แล้วหนูต้องการคำขอโทษหรือต้องการอะไรจากคอร์สนะคะคุณดาวหนูไม่ต้องการคำขอโทษไม่ต้องการคำอะไรเลยคือหนูตอนนี้ขอแค่หนูอยากอยู่เฉยๆคนเดียวกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่กับที่บ้านดีกว่าเสียใจไม่รักครั้งนี้มันต้องเสียใจแหละเพราะว่าหนูเป็นคนพุ่งกับความรักก็คือเต็มที่
รักใครก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นคือหนูก็รักจริงๆอ่ะมันก็รู้สึกแย่เหมือนกันกับการที่มันจะต้องจบลงเร็วหรือน้อย9เดือนรู้สึกมันเร็วมั้ยมันยังไม่ถึงปีแต่แบบการความรักมันมีมือเรื่องมือที่3ถามสําหรับหนูมันเร็วนะเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ดีมาตลอดค่ะจนมาหลังๆมันก็เริ่มแย่ลงพอมันแย่ลงปุ๊บมันตัดสินใจง่ายๆเร็วๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคืออย่างน้อยมันไม่คลาสจริงๆกลัวเราจะตัดสินใจผิดมั้ยคะเพราะว่าเห็นฝ่ายหญิงก็ออกมาบอกว่าเป็นเพื่อนกับพอสเหมือนกันไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ค่ะไม่หนูว่าหนูตัดสินใจผิดคือเราก็มั่นใจในระดับนึงว่าเราก็เชื่อเซนตัวเองคือจริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้นะพี่ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเราเจออะไรมากกว่านี้เยอะค่ะก่อนหน้านี้ก็บอกว่าไม่ได้มีแค่คนนี้หรือว่ามีคนอื่นๆอีกไม่ได้มีมากกว่านี้แต่หนูไม่พูดดีกว่าไม่ถามคนอื่นเพราะว่าหลักฐานมีเยอะมีค่ะแต่หนูไม่พูดดีกว่าเรียกว่ามันที่สุดแล้วใช่ไหมดาวกับการตัดสินใจเองครับเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้คนเตือนเราเรื่องพอเจ้าชู้มันมีเราก็ไม่เชื่อใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ไม่ใช่ไม่เชื่อค่ะพี่คือเชื่อนะแต่ว่าด้วยความที่เรารักไปแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราเรียนรู้ได้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราความรักค่ะทุกคนอ่ะเราเรียนรู้กันได้อยู่แล้วอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าวันนึงอ่ะอาจจะปรับตัวทุกอย่างดีขึ้นอาจจะไม่ได้เจ้าชู้อย่างที่ทุกคนแบบพูดถึงบางทีการที่เขาเจ้าชู้กับใครเขาอาจจะไม่ได้เจ้าชู้กับเราแต่ถ้าในเมื่อวันนี้มันเกิดขึ้นกับเราเราก็แค่ move on เท่านั้นเองค่ะที่ก่อนหน้านี้บอกว่ารักพอสอยู่ตอนนี้หมดรักหรือยังไม่ยังไม่หมดรักค่ะก็ยังพูดชัดเจนว่าก็ยังรักอยู่แต่รักตรงนี้มันไม่ได้หมายความว่าเราจะรักกันแล้วจะมาทำร้ายกันเรารักกันได้แต่เราต้องกลับมาดูแลตัวเองแสดงว่าโอกาสกับการที่จะกลับมารีเทิร์นอะไรไม่มีตอนนี้ไม่มีค่ะถ้าเขาทำง้อค่ะไม่มีค่ะคือเขาก็ไม่ได้มีแบบง้อส่งสัญญาด้วยไม่มีการง้อแบบไม่มีค่ะมีแต่การอธิบายเรื่องที่มีความไม่เข้าใจมากกว่าถ้าเขางอเรายอมให้อภัยหนูให้อภัยทุกวันนี้หนูก็ให้อภัยไม่ว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นให้อภัยหมดค่ะหนูว่าไม่เรื่องที่จะกลับมาไม่ได้โกรธเลยไม่โกรธกลับมาเป็นเพื่อนได้ไหมคะเป็นเพื่อนได้ค่ะตัวหนูเองหนูเป็นเพื่อนได้อยู่แล้วก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราน่าจะเอาผู้ชายเจ้าชู้อยู่เลยคนนี้แล้วมันเป็นยังไงบ้างโอเคหนูอาจจะคิดผิดไปว่าหนูอาจจะเอาผู้ชายเจ้าชู้อยู่เพราะด้วยความที่ว่าหนูอาจจะคิดว่าด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนคือหนูคิดว่าเขากับเราอาจจะคิดกันมาจุดนึงแล้วว่าการเป็นแฟนกันมันน่าจะมีอะไรดีขึ้นแต่เมื่อถ้าเกิดมันไม่ได้ดีขึ้นก็เพื่อนๆในแก๊งว่าไงบ้างครับเพื่อนก็ให้กำลังใจอ่ะเราเพื่อนดีมากๆคือก็ยอมเลยว่าทั้งเพื่อนเขาก็ดีเพื่อนเราก็ดีอ่ะตอนนี้คือเรารู้สึกว่าเราสบายใจในเรื่องของแบบคนรอบข้างตัวเองมากๆดาวเคยบอกว่าคู่เรารักเร็วคบเร็วมันได้บทเรียนเรื่องนี้ยังไงบ้างคะให้บทเรียนในเรื่องของการแบบรักเร็วเลิกเร็วก็เลยต้องมีถ้าเกิดจะมีใหม่ก็คงต้องดูไปนานๆจริงอยากจะบอกให้กับคนที่แบบบางทีเขาพาคนที่ดูอย่างเงี้ยเขามองว่าสมน้ำหน้าแล้วบ้างว่าแล้วไปไม่รอดเลยเงี้ยดาวเคยบอกว่าหนูก็สมน้ำหน้าตัวเองกันแหละหน้าเราอะไรอะไรนะคะเราเคยพูดว่ารู้ว่าจะต้องมีคนรอสมน้ำหน้าเราเลยนะคะนี่เหมือนเราก็รู้ก็เหมือนสมน้ำหน้าตัวเองด้วยแหละให้พิสูจน์ตัวเองใช่ก็อย่าพิสูจน์ตัวเองคืออย่างที่บอกว่าความรักมันพิสูจน์กันได้ถ้าเกิดเขาดีกับเราไม่เจ้าชู้กับเราขึ้นมาวันนึงเราอาจจะแบบอาจจะเราลงเอยที่ชีวิตกับเขาแต่ว่าในเมื่อถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังหรือว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกก็แยกกันอยู่ยังอายุไม่เยอะค่ะก็ยังเรียนรู้ได้อีกครับโอเคค่ะรูปที่ซ่อนไว้บอกว่าซ่อนไว้ก็ลบไปเลยลบหมดแล้วหนูก็พูดตรงๆว่ารูปในไอจีไม่ว่าจะเป็นรูปตัวเองหรือรูปอะไรหนูไม่เคยลบทิ้งหนูซ่อนเอาไว้บางทีหนูก็ดึงออกมาได้ตลอดแต่ว่าในเรื่องของรูปคู่เนี่ยถ้าเกิดมันจบไปแล้วก็คงไม่มีการดึงออกมาแต่ก็คงไม่ดีลีทออกแต่ทางเขาก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทอนเราได้ก็เสียดายรูปเหมือนกันค่ะถ่ายมาสวยๆแต่ก็ไม่ฟอลโล่กันแล้วไม่ฟอลโล่กันแล้วไม่ฟอลโล่ขอบคุณค่ะ